สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบาชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนบูบาก็จะพักหน้านิดนึงก็จะไม่ได้แต่งหน้าค่ะอันนี้คือหน้าสดมากแต่วันนี้จะไม่ได้มารีวิวเรื่องหน้าก็วันหยุดใช่ไหมเราก็จะต้องแบบว่าพักผ่อนนิดนึงก็ขอกินชานมไข่มุกไปด้วยพูดไปด้วยนะปกติก็เป็นคนชอบกินชานมไข่มุกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันโอเคแล้วมันก็ถูกถ้าถามว่าชอบชานมไข่มุกแบรนด์ไหนก็ชอบโคยเตะแต่อันเนี้ยคือมันแบบใกล้บ้านแล้วราคาถูกไงโคยเตะมันก็จะแบบในราคาระดับนึงแต่อันเนี้ยมันแค่แบบ20กว่าบาท30บาทไม่เกินเลยเงี้ยก็จ้าน่ารักเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ชานมไข่มุกแต่อันนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะมิลทีบอดี้โลชั่นของมิสทีนค่ะนี่แหละที่จะมาให้ดูว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้แล้วเว้ยคือบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้ตั้งนานแล้วนะว่าแบบเฮ้ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะทำไมพี่โบถึงเพิ่งรู้อะไรเงี้ยเฮ้ยเพิ่งรู้จริงพอไปเดินที่บิวเทียมอ่ะแล้วเห็นก็เลยแบบขอซื้อมาลองแล้วกันกินลองกันได้ละค่ะคลิปนี้มาสั้นๆมารีวิวโลชั่นกลิ่นชานมไข่มุกหอมโดนใจเผยผิวใหม่และดูกระจ่างใสเนียนนุ่มน่าสัมผัสจ้าโอ้ยหน้าไม่แต่งก็จะน่ากลัวขนาดนี้ละอันนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะก็จะเหลวๆหน่อยเห็นไหมเขาค่อยๆไหลลงมาละขออนุญาตรูปไลท์ถูก็จะเป็นอย่างนี้ใครอยากเอาลายมือไปดูดวงนะไอหยอกนี่นะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบมีความเป็นน้ำหน่อยแบบไม่ได้แบบฝืดนะไม่ได้เกาะแน่นฝืดอันนี้ทานแล้วซึมง่ายกินเดี๋ยวนะขออนุญาตกลิ่นใช้ได้อะกลิ่นมีความเป็นมิลทีมากก็เป็นไอเทมขำๆนะคะสำหรับโบบาเนาะเพราะว่าก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันแต่ว่าเพิ่งเคยเห็นไงว่าแบบเฮ้ยโลชั่นมันมีแบบมิลทีด้วยซึ่งกลิ่นเนี่ยใช้ได้เลยเหมือนแบบว่าเป็นมิลทีโลเวอร์อะไรอย่างงี้กลัวคนไม่รู้ทาแล้วก็เดินเขาก็จะเห็นว่าแบบแกไปตกบ่อชานมไข่มุกที่ไหนมาวันนี้อะไรอย่างงี้ก็คิดว่าไม่เหมาะกับทาก่อนนอนแน่ๆอ่ะอันนี้เพราะไม่อย่างนั้นก็คงแบบรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีมดมาหามนะคะอ่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นของมิสทีนนะคะมีขนาด200มิลลิลิตรนะคะใช้รูปไร้ชะลมกายก็คือใช้เหมือนโลชั่นที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการใช้โลชั่นของแต่ละคนก็ต่างกันเนาะโมบาจะเป็นลักษณะว่าอาบน้ำเสร็จปุ๊บยังไม่เช็ดตัวแล้วก็ทาโลชั่นไปเลยแต่ถ้าโลชั่นอันไหนที่แบบว่ามีความฝืดมีความเหนืดสูงอะแบบเวลาทาแล้วยังแบบเวลาป้ายแล้วมันยังเป็นปื้นๆอยู่อะโบบาจะลงเขาเรียกว่าเจลอะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเจลว่านหางจระเข้อะอันนั้นแหละลงไปก่อนแล้วค่อยทาเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักๆของบอดี้โลชั่นตัวนี้นะคะมีแบคทีช่วยให้ผิวเนียนนุ่มมีวิตามินอีช่วยบำรุงผิววิตามินบีช่วยให้ผิวเรียบเนียนและมิลโปรตีนช่วยให้ความชุ่มชื่นค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทายกันนะคะว่ารู้จักเจ้าตัวนี้หรือเปล่าเอาแค่กลิ่นกันนะเอามึงมา
หลังมือกินดอกบัวดอกบัว oh no กินดอกว่านี่ผลิตภัณฑ์ทำอะไรคะโลชั่นหรือว่าโลชั่นช็อกโกแลตผสมวานิลาหรอช็อกโกแลตผสมวานิลาที่ตาใครเข้ามาเลยใครกินไวช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตนะเป็นคำตอบสุดท้ายไหมโอเคนะคะอ้นตอบว่าไวช็อกโกแลตนะคะจะมาดูกันว่าแม่เอ็นทราบไหมว่าเนี่ยคือกลิ่นอะไรอันนี้เป็นโลชั่นทาผิวนะคะขอมือหน่อยค่ะขอมืออย่างเงี้ยไม่ใช่เราเล่นหลังมือนะคะลองดมดูสิคะกลิ่นลองทายมาเถอะค่ะเหมือนกินนมอันนี้จมูกดีมากจมูกดีมากเฮ้ยอย่าไปไม่เอาแค่เลยกินนมอย่างเดียวเลยใช่ไหมเป็นคำตอบสุดท้ายไหมใช่มีนมนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็มีอีกคนลาเวนเดอร์เดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าคืออะไรสองเอ้ยอย่าเพิ่งก่อนที่จะยกให้ดูถามว่าชอบไม่ชอบก่อนของพี่เล็กชอบไม่ชอบไม่มีผลเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ชอบสิคะชอบหอมใช่ไหมคะหอมเนี่ยอยากคิดว่ามันคือกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นมันคุ้นคุ้นคุ้นใช่ไหมเออใช่ชอบไหมกลิ่นมันคุ้นคุ้นอยู่ทุกหอมดีอ่ะหอมชอบไหมชอบค่ะแล้วเนี่ยค่ะชอบกลิ่นแบบนี้ไหมเป็นคนไม่ชอบกลิ่นหอมหอมไม่ชอบกลิ่นเหม็นอยากกลิ่นแบบซิตรัสอะไรมากกว่าค่ะอ๋อโอเคชอบกลิ่นแบบส้มๆหน่อยเปรี้ยวๆหน่อยงั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะกลิ่นนี้ทุกคนจะคุ้นเคยค่ะเห็นนะคะดูดีดีไข่ชานมไข่มุกใช่ใช่ใช่เลยมันจะมีกลิ่นไม่ๆนิดรีบมาเลยกับข้าวก็คล้ายๆกันใช่ป่ะเขาไม่มีนม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 แล้วเราเคยเห็นอันนี้เหมือนกันเลยของมิสทีนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาอย่างอื่นมาให้เพื่อนๆทายอีกค่ะถ้าใครมีอะไรแนะนำก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะจะไว้แกล้งเพื่อนๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้บูบาก็เอามาให้ดูแค่นี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ